ความคิดเห็นของผู้นำชุมชนรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อโครงการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่3ในเรื่องของการสร้างท่าเรือมาบพุดเฟส3ตามที่เราได้รับยินและข้อเสนอข่าวจากสื่อสารมวลชนต่างๆที่รัฐบาลให้ความเห็นแล้วก็ได้ลงนามนะครับเป็นโครงการแรกของ EC ในเรื่องที่จังหวัดระยองการถมทะเลและสร้างท่าเรือเฟสที่3นั้นเนี่ยเราสนับดีนะฮะในฐานะที่เราเป็นชุมชนอยู่รอบพื้นที่นี้นะครับว่าความจำเป็นของประเทศชาติเนี่ยจำเป็นต้องมีความมั่นคงในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สนับในเรื่องของมุมมองและสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากการที่ถมทะเลการถมทะเลนั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดที่ประเทศเราประเทศเดียวฮะประเทศที่เป็นเกาะแก่งเล็กๆเท่าที่เราไปดูมาเนี่ยอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและถมทะเลลงไปสร้างเมืองหนึ่งหลังสุดที่ผมไปที่ประเทศเกาหลีใต้เมืองอินชอนเนี่ยนะครับทำเป็นอินชอนซิตี้เมืองใหม่ของอินชอนนั้นได้มีการถมทะเลประมาณ 10,000 ไร่เพื่อสร้างเมืองขึ้นมาทั้งเมืองสำหรับดำเนินธุรกิจกิจการของประเทศอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าการถมทะเลนั้นเนี่ยทำโดยแพร่หลายและทำโดยมีหลักการถึงแม้เราคิดว่ามันจะทำให้เสียภูมิประเทศภาพลักษณ์หรือด้านสิ่งแวดล้อมแต่เมื่อชั่งน้ำหนักกันระหว่างผลเสียกับผลดีเนี่ยเราเห็นว่ามันควรจะมีผลดีมากกว่าผลเสียพวกเราชาวบ้านพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมรวมทั้งรอบท่าเรือแห่งนี้เนี่ยเราเห็นใจกับกลุ่มผู้ที่จะสูญเสียกลุ่มแรกคือกลุ่มประมงเรือเล็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลและสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของกลุ่มประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะที่เราทราบว่าจะมีกองทุนผมเห็นว่าสิ่งนี้รัฐบาลและพวกเราชาวบ้านฉางชาวมาบตาพุดชาวจังหวัดระยองจะสนับสนุนให้โครงการของ EC ซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศชาติเดินหน้าต่อไปสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดลงพื้นที่ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอเตรียมมาตรการรับวิกฤตภัยแล้งดร.สงจิมพิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานวางท่อและการก่อสร้างสถานีสูบน้ำกลับคลองสะพานจังหวัดระยองไปยังอ่างเก็บน้ำประแสโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยลดผลกระทบวิกฤตภัยแล้งทั้งทางด้านเกษตรกรรมด้านการบริโภคอุปโภคและอุตสาหกรรมโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถสูบน้ำได้ภายในวันที่30เมษายน2563นี้โดยจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประแสได้ประมาณ20ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนตามแผนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของกนออย่างไรก็ตามกนอขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมให้ดำเนินการลดปริมาณการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ให้ได้ต่อไปการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จากกลุ่มนิคมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ภายใต้โครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิดโดยดร.สมจิมพิลึกผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวิทูลอยู่ทิมรองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำทีมผู้ประกอบการกลุ่มนิคมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์โดยได้ส่งมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับนายวิทุรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเพื่อส่งต่อให้กับชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปันน้ำใจสู้ภัยโควิดรวมทั้งหมด 11,300 ชิ้นรวมมูลค่า 300,000 บาทพร้อมเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการกลุ่มนิคมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์จำนวน 100,000 บาทโดยความร่วมมือในครั้งนี้กนอขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยพ้นจากวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด-19